มาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะในส่วนของบทที่6เนี่ยเป็นบทสุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาสมบัติและพฤติกรรมของระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นถ้ามาดูในส่วนของที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนาะเราเรียนในส่วนของระบบที่ขนาดเล็กที่สุดก็คือระบบไฮโดรเจนอะตอมใช่ไหมคะแล้วถ้าระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็คือระบบที่มีอิเล็กตรอนมากกว่า1ตัวก็ได้เรียนกันแล้วเบื้องต้นว่าต้องมีวิธีการประมาณค่านะคะวิธีต่างๆที่เข้ามาใช้ในการศึกษาแต่ที่พูดมาในแต่ละหัวข้อนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบทที่4บทที่5ที่ผ่านมานั้นน่ะอันนั้นยังเป็นเรื่องของอะตอมอยู่ยังไม่ใช่โมเลกุลถูกไหมคะในขณะที่ในระบบทางเคมีสิ่งที่เราสนใจที่จะศึกษาเนี่ยก็คือสนใจทั้งระบบที่เป็นอะตอมโมเลกุลแล้วก็เป็นสารประกอบถูกไหมเอ่ยจะศึกษาสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสารที่เราได้พูดมาตั้งแต่ต้นนะคะดังนั้นในส่วนของบทสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการอธิบายโมเลกุลดังนั้นการที่จะมีโมเลกุลเกิดขึ้นมันก็จะต้องมีคำหนึ่งที่สำคัญมากที่จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดโมเลกุลเพิ่มขึ้นโอเคนะคะดังนั้นก็คือเข้าสู่ในส่วนของบทที่6ก็คือพันธะเคมีหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า chemical bonding เนาะดังนั้นท่านย้อนกลับไปที่คำจำกัดความที่เราเรียนมาตั้งแต่ตอนอยู่ปี1นะคะว่าพันธะเคมีเนี่ยคืออะไรพันธะเคมีก็คือเป็นแรงดึงดูดหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า attractive force เนาะเพราะว่า force หรือแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างอะตอมมันจะมีทั้งแรงดึงดูดกับแรงผลักใช่ไหมคะดังนั้นพันธะเคมีคือแรงดึงดูดที่ยึดอะตอมหรือเชื่อมอะตอมเข้าด้วยกันภายในโมเลกุลนะคะซึ่งแสดงว่าถ้าเราต้องการที่จะอธิบายสมบัติและพฤติกรรมของโมเลกุลก็จะต้องมาเข้าใจถึงว่ามันเกิดเป็นโมเลกุลได้ยังไงนั่นก็คือด้วยแรงดึงดูดที่ยึดอะตอมเข้าด้วยกันก็คือพันธะเคมีนั่นเองซึ่งถ้าทำการเปรียบเทียบนะคะว่าเอ้าแล้วจากอะตอมมันจะเกิดเป็นโมเลกุลได้ยังไงนั่นก็คือว่าการที่จะเกิดเป็นโมเลกุลได้จะระบบจะต้องมีความเสถียรมากขึ้นเมื่อเทียบกันกับการที่เป็นอะตอมใช่ไหมคะแสดงว่าการที่มีเคมีคอลบอนดิ้งหรือว่าเกิดการสร้างพันธะขึ้นเนี่ยทำให้มีความเสถียรของระบบเพิ่มขึ้นมันถึงมีความชอบหรืออยากที่จะเป็นโมเลกุลอยู่ในสภาวะที่เป็นโมเลกุลซึ่งในทางเคมีนั้นน่ะคำว่าระบบมีความเสถียรมากขึ้นก็คือดูจากพลังงานของระบบก็คือแนวโน้มของพลังงานเมื่อประกอบหรือสร้างเป็นโมเลกุลเนี่ยจะมีพลังงานที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่เป็นอะตอมนะคะซึ่งค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพันธะเคมีแล้วก็โครงสร้างที่จากอะตอมสร้างเป็นโมเลกุลโดยพันธะเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยที่สำคัญนะคะจะมีหลักๆแล้วก็ที่เราจะพูดถึงในรายละเอียดนะคะก็คือในส่วนของอันที่หนึ่งก็คือพันธะเคมีค่ะจากพันธะเคมีมันก็จะโยงไปสู่พลังงานพันธะในการที่จะเกิดเป็นโมเลกุลแล้วก็เชื่อมโยงถึงค่าความยาวพันธะในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็สมบัติอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องก็คือจะมีมุมพันธะเข้ามาเพราะว่าการที่จะมีมุมพันธะที่แตกต่างกันของแต่ละอะตอมสร้างเป็นโมเลกุลนั้นน่ะมันก็เกิดจากลักษณะทางโครงสร้างที่จะสร้างเป็นโมเลกุลนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของทฤษฎีเพิ่มขึ้นมารวมถึงดูจากโมเลกุลและความมีขั้วหรือว่าโพลาริตี้ของโมเลกุลก็ของแต่ละอะตอมก็จะส่งผลทำให้ความมีขั้วของการเกิดพันธะของโมเลกุลที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งหลักๆนะที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็น3อันดับแรก3ประเด็นแรกที่ครูไฮไลท์เป็นแบบหนาเอาไว้นะคะก็คือจ
จากโมเลกุลแล้วมาเปรียบเทียบในเชิงอันดับพันธะพลังงานพันธะและก็ความยาวพันธะเพื่อที่จะดูความเสถียรของโมเลกุลนั้นๆ นะคะซึ่งโดยทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการเกิดพันธะเคมีมีอยู่หลายทฤษฎีนะคะแต่ในส่วนที่มีการเกี่ยวข้องกับทฤษฎีโกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งใช้พื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัมมาอธิบายการเกิดโมเลกุลเบื้องต้นเนี่ยเราจะพูดถึงสโคปไปที่พันธะโคเลนนะคะเพราะว่าพันธะเคมีมีอยู่หลายชนิดถูกไหมเอ่ยขึ้นอยู่กับการอธิบายหรือว่าลักษณะพื้นฐานของแต่ละอะตอมไม่ว่าจะเป็นพันธะโคเลนมีอะไรอีกนะคะที่เราเรียนมาการเกิดพันธะเคมีเพื่อเกิดเป็นโมเลกุลเนี่ยนอกจากพันธะโคเลนมีอะไรอีกบ้างที่เราเรียนมาพันธะอะไรบ้างคะพันธะไอออนิกมีอะไรอีกจ๊ะพันธะโลหะครับพันธะโลหะโอเคไหมนี่แหละซึ่งตับพื้นฐานในการที่จะเกิดโมเลกุลเบื้องต้นนะคะเอาแบบพื้นฐานที่สุดเพราะว่าเราจะมาดูว่าจากอะตอมเป็นโมเลกุลเนี่ยเอาพื้นฐานก็คือสโคปไปที่พันธะโคเลนโอเคนะคะแล้วจะมีทฤษฎีเบื้องต้นที่ใช้ในการอธิบายการเกิดโมเลกุลด้วยพันธะโคเลนหลักๆเนี่ยจะพูดถึงอยู่3ทฤษฎีเนาะอันนี้เป็นทฤษฎีพื้นฐานโดยที่เริ่มต้นเลยจริงๆพื้นฐานอันนี้อันแรกเลยนะคะแบบจำลองของลิวอีสเนาะหรือว่าลิวอีสสตรัคเจอร์อันที่2เริ่มเข้าสู่การนำเอาทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมมาใช้ในการอธิบายการเกิดพันธะโคเลนก็คือทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลภาษาอังกฤษทับศัพท์ก็เป็นโมเลกุลาร์ออร์บิทัลทฤษฎีภาษาอังกฤษคือคำว่า theory เนาะ theory ดังนั้นคำย่อของทฤษฎีนี้ก็คือเนี่ยค่ะ MO เนี่ยMO ย่อมาจาก molecular orbital แล้วก็ถ้าจะเอาเป็นทฤษฎี theory ด้านหลังก็คือเป็นทฤษฎี molecular orbital โอเคนะคะซึ่งในส่วนของภาษาไทยก็เขียนทับศัพท์ไปเลยกับทฤษฎีที่3ที่เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญที่ใช้ในการอธิบายการเกิดพันธะโคเลนก็คือทฤษฎีพันธะเวลเลนส์ภาษาอังกฤษก็คือเป็นvalence bond theory ทฤษฎีนี้นะคะย่อว่าก็เอาอักษรตัวแรกเหมือนกับ MOT ก็คือเป็น VBT valence bond theory นั่นเองหรือว่าทฤษฎีพันธะ valence เริ่มอธิบายตั้งแต่พื้นฐานของทฤษฎีแรกทฤษฎีแรกนี่คือเป็นทฤษฎีเบื้องต้นเลยที่ใช้ในการอธิบายการเกิดโมเลกุลเบื้องต้นเสนอโดยลิวอีสจนแบบตั้งชื่อเนื่องจากใช้กันมาถึงปัจจุบันนะคะก็คือตั้งชื่อว่าเป็นแบบจำลองของลิวอีสหรือว่าลิวอีสสตรัคเจอร์นะคะเสนอว่าในการสร้างพันธะโคเลนระหว่างอะตอมภายในโมเลกุลจะเป็นไปตามเนี่ยค่ะกดออกเตตใช่ไหมคะอันนี้คุ้นอยู่หรือคืออะไรกรดออกเตตคืออะไรคือเนื่องจากบอกแล้วว่าการที่จะเกิดเป็นโมเลกุลเนี่ยจะเกิดเป็นโมเลกุลได้แนวโน้มของการเกิดเป็นโมเลกุลจะต้องมีความเสถียรมากกว่าการที่เป็นอะตอมเดียวๆโอเคนะคะดังนั้นการพื้นฐานของทฤษฎีนี้คืออะไรจากธาตุหมู่8ธาตุหมู่8คืออะไรคะเป็นกลุ่มของในส่วนของโนเบลแก๊สใช่ไหมคะธาตุหมู่ที่8นั้นน่ะแต่ละอะตอมมีความเสถียรมากไหมที่เราเรียนกันมามากไหมจ๊ะแก่ค่ะมากมีความเสถียรมากดังนั้นทฤษฎีนี้ก็คือว่าในการที่จะสร้างโมเลกุลอะตอมใดๆเพราะว่าธาตุหมู่ที่8มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนหรือว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่ากับ8ถูกไหมมีความเสถียรมากดังนั้นในทฤษฎีนี้คืออะตอมใดๆที่มาสร้างโมเลกุลนั้นน่ะจะมีแนวโน้มที่จะ
สร้างพันธะเพื่อที่จะทำให้ตัวอะตอมนั้นคือตัวของมันเองมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ8เป็นไปตามชื่อเลยกดออกเทตหรือว่าออกเทตรูเพราะออกเทตแปลว่า8โอเคนะคะนั่นก็คือมันจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกับแก๊สเฉื่อยหรือว่าโนเบิลแก๊สที่อยู่ในธาตุหมู่ที่8ที่ครูถามไปตะกี้นี้แล้วก็ตอบมาแล้วนะคะเพราะจะเป็นระบบที่ทำให้โมเลกุลมีความเสถียรมากที่สุดยกตัวอย่างเนาะเนี่ย CH4 มีเทนดูจากอะตอมหลักคือคาร์บอนคาร์บอนคือเป็นยังไงคะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางมีอิเล็กตรอนอยู่6อิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนอยู่ในอิเล็กอยู่ล้อมรอบนิวเคลียสที่อยู่ในวงโคจรในสุดหรือเราเรียกว่าเป็นคออิเล็กตรอนแล้ว2อิเล็กตรอนแล้วเหลืออีก4อิเล็กตรอนนะคะเหลืออีก4อิเล็กตรอน1 2 3 4เนี่ยที่เป็นอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือว่าเวเลนซ์อิเล็กตรอนในการอธิบายการสร้างพันธะกับอะตอมไฮโดรเจนซึ่งอะตอมไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวดังนั้นการที่จะเกิดเป็นโมเลกุลซึ่งอันนี้คือเสนอเลยว่าในการสร้างพันธะโคเลนเนี่ยก็คือจะต้องนำเอาไฮโดรเจนอะตอมจำนวนเป็นยังไงคะ1 2 3แล้วก็4อะตอมถูกไหมเอ่ยเพื่อที่จะแต่ละอะตอมจะนำเอาอิเล็กตรอนของตัวมันเองเป็นยังไงเอ่ยมาสร้างมาใช้ร่วมกันเนาะมาใช้ร่วมกันกับเวเลนซ์อิเล็กตรอนของคาร์บอนที่มีอยู่แล้วโอเคนะคะที่เขียนแบบนี้ซึ่งนับครบไปแล้วจากเดิมตัวเวเลนซ์อิเล็กตรอนของมัน4มาบวกกับ1อิเล็กตรอนกับ4อะตอมของไฮโดรเจนก็จะครบ8ตามกฎของออกเทตรูหรือว่ากฎออกเทตโอเคนะคะซึ่งทฤษฎีนี้นะอันนี้เป็นการปูพื้นฐานนะคะจะเห็นได้ว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เสนอขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยเพื่อที่จะใช้อธิบายการเกิดโมเลกุลแบบพื้นฐานนะคะซึ่งก็สามารถที่จะอธิบายการเกิดโมเลกุลได้ดีนะคะซึ่งโดยส่วนของในรายละเอียดของทฤษฎีก็คือจะพิจารณาเฉพาะเวเลนซ์ของอิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมคิดเฉพาะอิเล็กตรอนวงนอกสุดเท่านั้นอย่างไรก็ตามถามว่าสามารถที่จะใช้ในการอธิบายการเกิดโมเลกุลได้ทุกโมเลกุลไหมแล้วก็กับทุกอะตอมไหมซึ่งในส่วนของทฤษฎีนี้เนาะก็จะใช้ได้ดีกับในส่วนของธาตุที่อยู่ในตารางธาตุที่อยู่ในบล็อกจริงๆถ้าเราดูในตารางธาตุแล้วมันจะมีอยู่หลายบล็อกอันนี้ก็ใช้ได้เฉพาะกับธาตุที่อยู่ใน S บล็อกกับ P บล็อกซึ่งถามว่าถ้าธาตุที่อยู่นอกเหนือจากบล็อกพื้นฐานเหล่านี้เช่นในส่วนของธาตุที่เป็นธาตุ transition เนี่ยอธิบายได้ไหมซึ่งมันไม่สามารถที่จะใช้ทฤษฎีพื้นฐานตามแบบจำลองของลิวอิสแบบจำลองในการเกิดโมเลกุลของลิวอิสในการที่จะอธิบายได้เนาะแต่เบื้องต้นก็คือเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการอธิบายเบื้องต้นนะดังนั้นตอนนี้นะคะในการอธิบายโมเลกุลโดยการนำเอาทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมเข้ามาอธิบายสมบัติของแต่ละโมเลกุลก็จะแบ่งนะคะชนิดของโมเลกุลออกเป็น2ชนิดจะแบ่งชนิดของโมเลกุลออกเป็น2ชนิดชนิดที่1เป็นโมเลกุลกลุ่มที่เป็นไดอะตอมิกโมเลกุลส์ไดอะตอมิกโมเลกุลส์คืออะไรโมเลกุลส์ก็คือโมเลกุลไดอะตอมิกแปลว่าอะไรจ๊ะไดอะตอมิกพวกเราคิดว่าแปลว่าอะไรเอ่ยไดคืออะไรจ๊ะไดได้คือ2แสดงว่าโมเลกุลกลุ่มนี้เป็นโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยกี่อะตอมคะเนี่ยแบ่งออกเป็นกลุ่มแรกเลยเป็นโมเลกุลที่ประกอบไปด้วย2อะตอมกับกลุ่มที่2แยกเป็น2กลุ่มที่จะใช้ทฤษฎีในการอธิบายเลยกลุ่มที่2เรียกว่าโพลีอะตอมิกโมเลกุลส์แปลว่าอะไรภาษาไทยแปลว่าอะไรจ๊ะ
เป็นกลุ่มของโมเลกุลที่เป็นยังไงเอ่ยมากกว่า2เป็นโมเลกุลที่มีจำนวนอะตอมมากกว่า2อะตอมมะคือโพลีแปลว่ามากหลายใช่ไหมคะคือเราไม่ได้แยกนะไม่ได้แยกว่าเป็นโมเลกุลที่ประกอบไปด้วย2อะตอม3อะตอม4อะตอม5อะตอมจะแบ่งเลยว่า2อะตอมกับมากกว่าเป็นโมเลกุลที่มีจำนวนอะตอมมากกว่า2อะตอมโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่เราแบ่งกันไว้เบื้องต้นโดยที่กลุ่มของโมเลกุลกลุ่มแรก diatomic molecules จะใช้ทฤษฎีเนาะนี่นะคะเราแบ่งเลยใช้ทฤษฎี molecular orbital มาอธิบายโอเคไหมเอ่ยคือ molecular orbital theory ที่ว่าย่อว่า MOT นั่นแหละโอเคนะในขณะที่ polyatomic molecules จะใช้ทฤษฎี molecular orbital และทฤษฎีพันธะ valence หรือว่า valence bond theory มาอธิบายนะนั่นนี่คือแบ่งออกเป็นส่วนๆเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของบทนี้ซึ่งเป็นบทสุดท้ายโอเคนะคะมาดูทีละกลุ่มดังนั้นเราเริ่มต้นจากทฤษฎีแรกทฤษฎีแรกทฤษฎี molecular orbital ซึ่งอย่างที่บอกถ้าดูตามชื่อทฤษฎีเนาะย่อว่า MOT ภาษาไทยนี่คือทำได้2แบบคือทับศัพท์ไปเลยทฤษฎี molecular orbital กับอีกอันนึงก็คือเนี่ยค่ะให้ดูทั้ง2แบบเลยคือทฤษฎี orbital เชิงโมเลกุลเพราะจริงๆคือ molecular orbital นั่นแหละถูกไหมเอ่ยorbital เชิงโมเลกุลซึ่งในส่วนของทฤษฎีนี้ทฤษฎี molecular orbital เนี่ยครูก็จะทับศัพท์เป็น molecular orbital เลยนะคะทฤษฎีนี้นะคะจะอธิบายการเกิดพันธะ covalent โดยใช้คีย์เวิร์ดคำว่า molecular orbital molecular orbital ก็คือ MO ย่อว่า MO คำว่า orbital จริงๆเรารู้แล้วที่มาของคำว่า orbital ก็คือได้มาจากการแก้สมการชโรดิงเจอร์ใช้ในการอธิบายไซน์คือเวฟฟังชันถูกไหมคะ orbital ก็คือเป็นบริเวณที่มีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนก็คืออธิบายเวฟฟังชันนั่นเองตอนนั้นที่เราหาคำตอบของสมการชโรดิงเจอร์น่ะสิ่งที่เราได้อะไรเรารู้ว่าเวฟฟังชันคืออะไรเพราะเวฟฟังชันคือออร์บิทัลแต่ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นออร์บิทัลของอะตอมถูกไหมตอนนั้นเราพูดถึงอะตอมใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าออร์บิทัลสามารถที่จะใช้ในการอธิบายฟังก์ชันของอะตอมก็ได้โอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในอะตอมกับตอนนี้จะอธิบายโมเลกุลก็เลยมีคีย์เวิร์ดคำว่าmolecular orbital ขึ้นมาดังนั้นตอนนี้มันจะมีอยู่2คำอันที่1มีคำว่า atomic orbital นะคะatomic orbital atomic orbital atomic orbital กับ molecular orbital โอเคไหมเอ่ยatomic orbital ก็เป็นorbital ของอะตอมฟังก์ชันเวฟฟังก์ชันที่อธิบายอะตอมในขณะที่โมเลกุลาร์ orbital ก็จะเป็น orbital ที่อธิบายการเกิดโมเลกุลดังนั้น atomic orbital ก็จะย่อว่า AO นะคะเนี่ย AO คือ orbital ของอะตอมในขณะที่โมเลกุลาร์ orbital ก็คือย่อว่า MO นั้นแนวคิดของทฤษฎีโมเลกุลาร์ orbital ก็คือในการเกิดพันธะโคเวเลนต์จะเกิดได้จะต้องเกิดจากการรวมนี่นะคะมีการรวมซึ่งการรวมอันนี้เราเรียกว่าวิธีทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่าการรวมกันด้วยวิธีผลรวมเชิงเส้นของรวมกันของอะไรรวมกันของอะตอมิกออร์บิทัลเนี่ยเอาออร์บิทัลของแต่ละอะตอมมารวมกันนี่นะคะเป็นการรวมกันของ
แต่ละอะตอมิกออร์บิทัลแต่เป็นการรวมกันด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าลิเนียคอมบิเนชันออฟอะตอมิกออร์บิทัลหรือว่าเป็นผลรวมเชิงเส้นเพื่อที่จะสร้างเป็นโมเลกุลาร์ออร์บิทัลนี่นะคะนี่คือคอนเซ็ปต์ใช้แต่ละอะตอมิกออร์บิทัลเอามารวมกันเพื่อที่จะเกิดเป็นโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่ใช้ในการอธิบายโมเลกุลนั่นเองนะทีนี้มาดูภาษาอังกฤษของคำว่าผลรวมเชิงเส้นการหาผลรวมเชิงเส้นซึ่งมันเป็นวิธีทางคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า linear combination แปลว่าผลรวมเนาะเป็นการหาผลรวมเชิงเส้น of atomic orbital เขาก็จะมีคำย่อนะคะ l ตัวเลขมาจาก linear c ตัวที่2มาจากคำว่า combinationหาผลรวมเชิงเส้นของอะไรของ of atomic orbital ดังนั้นชื่อย่อของขั้นตอนการทำผลรวมเชิงเส้นนี้เราจะเรียกว่าเป็น LCAO ซึ่งถ้าเขียนเป็นแบบง่ายๆก็คือเป็นการหาผลรวมเชิงเส้นของแต่ละอะตอมิกออร์บิทัลอย่าลืมว่าตอนนี้ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลใช้ในการอธิบายการเกิดโมเลกุลของโมเลกุลที่ประกอบไปด้วย2อะตอมถูกไหมเอ่ยไดอะตอมิกโมเลกุลดังนั้นอะตอมิกออร์บิทัลที่1ก็มาจากอะตอมที่1อะตอมิกออร์บิทัลที่2ก็มาจากอะตอมที่2หาผลรวมเชิงเส้นนั่นก็คือทำลิเนียร์คอมบิเนชัน LCของ of atomic orbital เพื่อที่จะสร้างนะสร้างเป็น molecular orbital อันนี้คือการเขียนแบบสัญลักษณ์ย่อของวิธีการนี้แบบรูปแบบเต็มคือขีด MO ไปด้วยเพราะว่าเป็นการหาผลรวมเชิงเส้นของ atomic orbital เพื่อที่จะสร้างเป็น molecular orbital หรือ orbital ของโมเลกุลนี่คือเกิดเป็น molecular orbital เขียนนะคะนี่คือวิธีการหรือแนวคิดสำคัญเบื้องต้นซึ่งถามว่าแล้วจะมีจำนวนโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่เกิดขึ้นเท่าไหร่คำตอบก็คือเนี่ยค่ะถ้าแต่ละอะตอมเกิดจากการหาผลรวมเชิงเส้นของอะตอมิกออร์บิทัลที่1และอะตอมิกออร์บิทัลที่ของโมเลกุลที่2พบว่าในทางทฤษฎีนะคะจำนวนโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่เกิดขึ้นนั้นจะเท่ากับจำนวนอะตอมิกออร์บิทัลทั้งหมดมารวมกันซึ่งในที่นี้ยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้มี2อะตอมิกออร์บิทัลมารวมกันแสดงว่าต้องเกิดเป็นโมเลกุลาร์ออร์บิทัลอยู่2โมเลกุลาร์ออร์บิทัลเพราะจำนวนนะดังนั้นสรุปก็คือแล้วถามว่าจำนวนโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่ได้จากการหาผลรวมเชิงเส้น LC linear combination of atomic orbital เพื่อสร้างโมเลกุลาร์ออร์บิทัลก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนของอะตอมิกออร์บิทัลที่มารวมกันนั่นเองยกตัวอย่างเช่นมีอะตอมิกออร์บิทัลอยู่2อะตอมิกออร์บิทัลแสดงว่าก็ต้องได้โมเลกุลาร์ออร์บิทัลอยู่2โมเลกุลาร์ออร์บิทัลนะคะทีนี้แล้วอะตอมิกออร์บิทัลยกตัวอย่างเช่นอะไรควรของเก่ามันก็คือออร์บิทัลของอะตอมนั่นแหละชนิดของอะตอมิกออร์บิทัลมีอะไรบ้างก็คือมี s ออร์บิทัล p ออร์บิทัลแล้วก็ d ออร์บิทัลแต่อย่าลืมว่าในส่วนของ p ออร์บิทัลมันก็จะมีแบบdegeneracy อย่าลืมว่าออร์บิทัลคือฟังก์ชันถูกไหมคะมันจะมีเวฟฟังก์ชันที่เลขควอนตัมแตกต่างกันไปแต่พลังงานเท่ากันนั่นก็คืออยู่ที่อยู่ในสภาวะที่เราเรียกว่าสภาพซ้อนสถานะหรือว่า degeneracy state ยกตัวอย่างเช่นออร์บิทัล p แต่เรามีเป็น px py และก็ pz อย่าลืมย้อนกลับไปดูนะคะว่าเมื่อไหร่เป็น px py pz เพราะมันขึ้นอยู่กับเลขควอนตัมที่มากำกับถูกไหมเอ่ยส่วน d orbital ก็เหมือนกัน d orbital ก็มีอยู่5 orbital ย่อยไม่ว่าจะเป็น dx กำลัง2 dxz dxy dz กำลัง2 dx กำลัง2 y กำลัง2โอเคนะคะนี่คือตัวอย่างชนิดของ
orbital ในอะตอมหรือว่า atomic orbital ซึ่งหลักการเนาะกลับมาสู่ในส่วนของทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลก็คือหลักการนั้นน่ะอิเล็กตรอนในโมเลกุลนะคะจากแนวคิดพื้นฐานนั่นก็คือว่าจะเห็นได้ว่าอิเล็กตรอนในโมเลกุลนั้นจะถูกพิจารณาในรูปของฟังก์ชันของออร์บิทัลเชิงโมเลกุลหรือว่าโมเลกุลาร์ออร์บิทัลนั่นเองวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาทฤษฎีนี้ก็คือหาฟังก์ชันออร์บิทัลเชิงโมเลกุลหรือว่าโมเลกุลาร์ออร์บิทัลหาฟังก์ชันนี้แล้วก็หาว่าหาพลังงานของแต่ละอิเล็กตรอนในโมเลกุลนั้นนะคะทีนี้อันนั้นแนวคิดเบื้องต้นแล้วมาเข้าสู่ในส่วนของที่จะเข้าว่าเอาแล้วใช้กลศาสตร์ควอนตัมมาอธิบายอย่างไรใช้พื้นฐานของทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมมาอย่างไรดังนั้นตอนนี้ดูจากแนวคิดของทฤษฎีนี้นะคะต้องนำเอาอะตอมิกออร์บิทัลมาหาผลรวมเชิงเส้นย้ำอีกทีนึงภาษาอังกฤษใช้คำว่าหาผลรวมเชิงเส้นนี่คือลิเนียร์คอมบิเนชันเนาะจากในส่วนของเขียนเป็นคำพูดในเชิงอธิบายเนี่ยมาเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ค่ะได้เป็นสมการแบบนี้แนวคิดของการสร้างโมเลกุลาร์ออร์บิทัลก็คือเกิดจากการหาผลรวมเชิงเส้นถูกไหมเอ่ยของแต่ละอะตอมิกออร์บิทัลถ้าให้ฟรีนิวแทนอะตอมิกออร์บิทัลเขียนนะคะและจริงๆมันต้องเป็นการหาผลรวมเชิงเส้นเนาะอันนี้อันอย่างนี้ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นอะตอมิกออร์บิทัลที่1รวมกับอะตอมิกออร์บิทัลที่2โดยที่แต่ละอะตอมิกออร์บิทัลนั้นน่ะจะคูณด้วยสัมประสิทธิ์ของแต่ละอะตอมิกออร์บิทัลให้ C1แทนสัมประสิทธิ์ในการที่อะตอมิกออร์บิทัลที่1สร้างโมเลกุลาร์ออร์บิทัลโมเลกุลาร์ออร์บิทัลก็คือเป็นเวฟฟังก์ชันนั่นเองเป็นเวฟฟังก์ชันของโมเลกุลนี่คือเราจะเขียนเป็นแบบกระจายได้แบบนี้นะคะซึ่งถ้าเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์การหาผลรวมเชิงเส้นก็คือการทำซัมเมชันนั่นเองซัมเมชันของอะตอมิกออร์บิทัลที่มิวคูณอยู่กับสัมประสิทธิ์การมีส่วนร่วมของแต่ละอะตอมิกออร์บิทัลนี้ก็จะเป็น4มิวบวกกันไปกี่อะตอมิกออร์บิทัลก็คือแล้วแต่ว่ามีฟังก์ชันที่เป็นอะตอมิกฟังก์ชันกี่ฟังก์ชันซึ่งในที่นี้ท่านมี2อะตอมิกออร์บิทัลก็ได้เป็น C1 คูณอยู่กับ C1 บวก C2 คูณอยู่กับ C2 โอเคนะนะคะซึ่งจากทฤษฎีนี้นะคะอันนี้จากทฤษฎีนี้นี่นะคะการหาเวฟฟังก์ชันของโมเลกุลาร์ออร์บิทัลเกิดจากการหาผลรวมเชิงเส้นคือเอาเวฟฟังก์ชันย่อยๆคูณอยู่กับสัมประสิทธิ์การมีส่วนร่วมในการสร้างโมเลกุลาร์ออร์บิทัลของแต่ละอะตอมิกออร์บิทัลแล้วก็หาผลรวมเชิงเส้นออกมาโอเคนะซึ่งถามว่าจะมีอะตอมิกออร์บิทัลกี่อะตอมิกออร์บิทัลที่มาหาผลรวมเชิงเส้นนั้นน่ะอะตอมิกออร์บิทัลที่ใช้ในการสร้างพันธะนั้นน่ะทฤษฎีนี้จะต้องเป็นเวเลนซ์ออร์บิทัลจะต้องเป็นเวเลนซ์ออร์บิทัลก็คือเป็นออร์บิทัลที่อยู่นอกสุดนะคะแล้วก็จำนวนโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่สร้างขึ้นมาได้ที่เกิดจากการหาผลรวมเชิงเส้นนั้นน่ะจะต้องเท่ากับจำนวนของเวเลนซ์ออร์บิทัลรวมกันอันนั้นคือแนวคิดทีนี้มาดูว่าเริ่มต้นอะโมเลกุลแรกที่ใช้ในการอธิบายเป็นโมเลกุลที่ง่ายที่สุดเพราะตอนที่อะตอมที่ง่ายที่สุดเราก็เริ่มต้นจากอะตอมไฮโดรเจนดังนั้นโมเลกุลที่ง่ายที่สุดก็ต้องเริ่มต้นจากโมเลกุลของไฮโดรเจนนะคะ
ถ้าเราเขียนเดี๋ยวเขียนเพิ่มขึ้นมากับครูเนาะจะได้อันนี้ไปโมเลกุลไฮโดรเจนค่ะโมเลกุลไฮโดรเจนแป๊บนึงโมเลกุลไฮโดรเจนโมเลกุลไฮโดรเจนเกิดจากอะไรถ้าเราเขียนเนาะถ้าเราเขียนนะคะโมเลกุลไฮโดรเจนเกิดจากอะตอมไฮโดรเจน2อะตอมอะตอมแรกให้เป็นอะตอม A จะสร้างพันธะกับไฮโดรเจนอีกอะตอมหนึ่งให้เป็นอะตอม B ไฮโดรเจนอะตอม A มี1อิเล็กตรอนถูกไหมเอ่ยมี1อิเล็กตรอนไฮโดรเจนอะตอม B ก็มีอีก1อิเล็กตรอนถ้าให้อะตอมิกออร์บิทัลนะย้อนกลับมาเลยว่าแต่ละอะตอมต้องที่ใช้ในการอธิบายอะตอมต้องเป็นอะตอมิกออร์บิทัล1อิเล็กตรอนอะตอมิกออร์บิทัลนั้นก็คือให้เป็นฟีแทนฟังก์ชันเนาะอันนี้เป็นเวฟฟังก์ชันให้เป็นฟีเอในขณะที่อะตอมิกออร์บิทัลของไฮโดรเจนอะตอมบีให้เป็นฟีบีให้เป็นฟีบีโอเคนะดังนั้นนี่นะคะให้ฟีเอแทนอะตอมิกออร์บิทัลหรือออร์บิทัลเชิงอะตอมของไฮโดรเจนอะตอม A หรือว่าเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียส A ในขณะที่ฟี B แทนอะตอมิกออร์บิทัลของไฮโดรเจนอะตอมนิวเคลียส B นะคะเป็นตัวนี้เนาะนิวเคลียส B นะคะอันนี้คือ A อะตอมแรกอันนี้เป็นอะตอม Bแล้วก็จะมีอะตอมิกออร์บิทัลที่เกี่ยวข้องในการอธิบายอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนทั้ง2นิวเคลียสอันนั้นแล้วสามารถที่จะเขียนโมเลกุลาร์ออร์บิทัลโมเลกุลาร์ออร์บิทัลของระบบนี้โดยโมเลกุลาร์ออร์บิทัลเนี้ยเกิดจากขั้นตอนอะไรคะเกิดจากการหาผลรวมเชิงเส้นนี่ไงเกิดจากการทำ linear combination of atomic orbital เพื่อที่จะสร้างเป็น molecular orbital ดังนั้น molecular orbital ฟังก์ชันของ molecular orbital แทนด้วย psi mo ก็คือ wave function ของ molecular orbital เท่ากับก็ต้องเท่ากับอะไรเท่ากับ atomic orbital ที่1ของอะตอม A ก็คือ phi A บวกกับอะตอมิกออร์บิทัลของอะตอม B คูณอยู่กับสัมประสิทธิ์เนาะสัมประสิทธิ์การมีส่วนร่วมนะคะสัมประสิทธิ์การมีส่วนร่วมในการสร้างพันธะเพื่อที่จะเกิดเป็นโมเลกุลของแต่ละอะตอมิกออร์บิทัลในที่นี้สัมประสิทธิ์การมีส่วนร่วมในการสร้างพันธะของอะตอมิกออร์บิทัลที่1ของฟรีเอให้เป็น C1 ให้เป็น C1 นะและของสัมประสิทธิ์ของเวฟฟังก์ชันของอะตอมิกออร์บิทัลฟรีบีมีค่าเท่ากับ C2 โอเคนะคะดังนั้นตอนนี้เราได้นี่คือโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่เกิดจากการทำลิเนียร์คอมบิเนชันof atomic orbital อันนี้เป็นโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่1ดังนั้นจากทฤษฎีจำนวนโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่เกิดขึ้นต้องเท่ากับจำนวนของอะตอมิกออร์บิทัลที่มารวมกันซึ่งในที่นี้มีจำนวนอะตอมิกออร์บิทัลมารวมกัน2อะตอมิกออร์บิทัลแสดงว่ายังไงคะมันจะต้องมีฟังก์ชันของโมเลกุลาร์ออร์บิทัลอยู่2ฟังก์ชันค่อยมาดูว่าแล้วฟังก์ชันที่2ไปยังไงให้เริ่มในการหาจากฟังก์ชันแรกก่อน
เบสฟังก์ชันของโมเลกุลาร์ออร์บิทัลเท่ากับ C1 Phi A บวก C2 Phi B โอเคนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าจากโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่เขียนมาตัวที่สามารถที่จะเป็นตัวแปรค่าได้จากทฤษฎีอย่าลืมว่าทฤษฎีในส่วนของทฤษฎีการประมาณค่าเราลองทั้ง3แบบและที่มีการเสนอมาการประมาณแบบ Independent Electron Approximation การประมาณแบบ Perturbation Theory และการประมาณแบบการแปรค่าพบว่าระเบียบวิธีการประมาณค่าแบบการแปรค่าหรือว่า Variational Method เป็นการประมาณค่าที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดเพราะว่าให้ค่าที่ได้ใกล้เคียงกับ energy จากการทดลองมากที่สุดนะดังนั้นตอนนี้นะคะจะนำเอาทฤษฎีการแปลค่าแบบ variational method มาใช้ในการอธิบายซึ่งดูจากรูปแบบของโมเลกุลาร์ออร์บิทัลตัวที่สามารถที่จะเปลี่ยนค่าได้หรือแปลค่าได้เพื่อที่จะเป็นตัวบอกว่าการเกิดโมเลกุลเนี่ยจะมีส่วนร่วมจากอะตอมิกออร์บิทัลไหนมากหรือน้อยอย่างไรดังนั้นตัวที่สามารถที่จะแปลค่าได้ดังนั้นเราก็ต้องมาสรุปว่าตัวแปรที่ใช้ในการแปลค่าแปลให้เวฟฟังก์ชันนั้นน่ะมี energy เป็นยังไงตามคอนเซ็ปต์ต้องมี energy ที่ต่ำที่สุดถูกไหมคะดังนั้นตัวแปลค่าก็คือต้องเป็น C1 และ C2 นั่นเองโอเคนะคะนี่นะนี่คือตัวแปลค่า C1 และ C2 ดังนั้นมาเขียนการหาพลังงานวิธีการหาพลังงานของโมเลกุลนี้พลังงานเฉลี่ยE จะเท่ากับนะคะฟังก์ชันเอาฟังก์ชันมาดำเนินการด้วยฮามิลโตเนียนโอเปอเรเตอร์แล้วก็คุณอยู่กับเวฟฟังก์ชันตัวเดิมที่เป็นคอมเพล็กซ์คอนจูเกตหารด้วยเทอมของนอร์มาไลเซชันซึ่งนอร์มาไลเซชันก็คือนี่คือสูตรคืออย่างนี้เนาะ E เท่ากับเอาฮามิลโตเนียนโอเปอเรเตอร์คูณอยู่กับฟังก์ชันจากนั้นคูณอยู่กับเวฟฟังก์ชันที่เป็นคอมเพล็กซ์คอนจูเกต D อินทิเกรตดีทาวหารด้วยกรณีของ normalization โอเคนะคะจากนั้นแทนค่าค่ะเพราะว่าไซคือ C1 Phi A บวก C2 Phi B กรณีนี้ไม่มีส่วนที่เป็นส่วนจินตภาพหรือ I ดังนั้นเวฟฟังก์ชันกับเวฟฟังก์ชันที่เป็นคอมเพล็กซ์คอนจูเกตก็จะเป็นตัวเดียวกันข้างล่างก็จะเป็นกรณีของ normalization โอเคนะคะก็คือเป็นเวฟฟังก์ชันทั้งหมดยกกำลังสองดีทาวอันนี้คือเป็นสมการที่จะหาพลังงานทีนี้จะหายังไงเซตตัวนี้ให้ได้ก่อนนะทีนี้มาดูวิธีการแก้ทางคณิตศาสตร์นะคะหน้านี้ให้ดูให้เข้าใจเหมือนทุกครั้งเลยอันไหนที่มันเป็นคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนครูก็จะพูดให้เข้าใจเบื้องต้นให้เข้าใจแนวทางไม่ได้ว่าให้เรามาดีไลท์นะคะนั้นจะเห็นได้ว่าสูตรในการหาพลังงานเนี่ยอันนี้ต้องรู้ว่ามาอย่างไรมาดูว่าแล้วจะหาคำตอบยังไงแยกคำตอบแยกวิธีการหาคำตอบออกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือหาคำตอบจากตัวเศษคือตัวที่อยู่ข้างบนและก็ค่อยมาหาค่านี้ของตัว normalization ที่อยู่ข้างล่างโอเคนะคะดูจากตัวแรกก่อนตัวเศษก็คือ Hamiltonian operator operate บน wave function คูณอยู่กับ wave function ที่เป็น complex conjugate แทนค่าลงไปนะคะแทนค่าไปเสร็จสิ่งที่จะต้องกระจายสิ่งที่ต้องกระจายคืออะไรนะคะเวลาทำเนาะเห็นแบบนี้นะคะพิจารณาโดเศษก่อนพิจารณาตัวเศษคูณกระจายค่ะให้คูณกระจายอันนี้เทอมคูณกระจายเดี๋ยวลบตรงนี้นิดนึง
คูณกระจายเอาดูทีละตัวคูณกระจายก็คือนี่นะคะหน้าคูณหน้าหน้าคูณหลังแต่อย่าลืมว่ามันมีโอเปอเรเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลังคูณหน้าแล้วก็หลังคูณหลังจะเห็นได้ว่าพอกระจายออกมาแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วย4เทอมในขณะที่ตัวส่วนมันก็เหมือนกับ a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ไปกระจายมาเหมือนกันงั้นดูตรงนี้ตอนนี้สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น4ส่วนนะคะแบ่งออกได้เป็น4ส่วนเดี๋ยวลองกระจายพร้อมกับครู4ส่วนยังไง4ส่วนคืออันนี้ได้เป็นอะไรนี่นะคะ C1 VA คูณอยู่กับ C1 VA อย่าลืมว่ามีแฮมิลตันเนียนโอเปอเรเตอร์อันนี้เป็นส่วนที่1เนาะอันนี้อินทิเกรตดีทาวกับส่วนที่2นะคะอันนี้เป็น C1 กำลัง2VA Hamiltonian operator operate ลงบน VA detail อันนี้คือเป็นส่วนที่1นะ C คืออะไร C คือสัมประสิทธิ์การมีส่วนร่วมในการสร้างโมเลกุลาร์ออร์บิทัลของอะตอมิกออร์บิทัล A มันเป็นค่าคงที่ดึงออกมานอกเครื่องหมาย integrate เขียนนะคะดึง C1 ออกมานอกเครื่องหมาย integrate ในขณะที่อีกตัวนึงหลังคูณหลังหลังคูณหลังก็คือจะได้เป็นตัวนี้เนี่ยค่ะจริงๆมันคืออินทิเกรตของ C2 ยกกำลัง2 Phi B Hamiltonian operator Phi B detail ดึง C2 ออกมานอกเครื่องหมายอินทิเกรตได้เป็นเทอมนี้กับนี้เหลืออะไรอันนี้หน้าคูณหน้าหลังคูณหลังไปแล้วมันจะเหลือหน้าข้างหน้าตรงนี้นะคะหน้าคูณหลังกับอันนี้คือหลังคูณหน้าซึ่งถ้าเราจัดรูปใหม่เนี่ยมันจะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเนื่องจาก Phi A กับ Phi B คืออะตอมไฮโดรเจนอะตอม A กับอะตอม B เนี่ยถือว่าเป็นอะตอมที่ไม่มีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าเราจะแยกเป็นอะตอม A อะตอม B หรืออะตอมที่1กับอะตอมที่2แต่ความเป็นจริงคืออะตอม A กับอะตอม B เนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างดังนั้นถ้าจะคิดเนาะถ้าเอามาเป็นหน้าคูณหลังนะคะหน้าคูณหลังคือเป็น C1 คูณ C2 Phi A Hamiltonian operator Phi B กับอีกอันนึงหลังคูณหน้า C2 คูณ C1 คูณ C2 คูณ C1 ใช่ไหมคะเพราะอันนี้เป็นค่าคงที่คูณอยู่กับเทอมของ Phi B Hamiltonian operator Phi A แต่เนื่องจาก Phi A กับ Phi B มันเหมือนกันทุกประการเพราะเราไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าอันไหนคืออะตอม A อันไหนคืออะตอม B ดังนั้นก็คือมีค่าเท่ากันดังนั้นจับกรุ๊ปก็จะได้เป็นค่าเดียวแยกค่าคงที่ออกมานอกเครื่องหมายอินทิเกรตเนาะแยกค่าคงที่ออกมาเครื่องหมายอินทิเกรตเนาะก็จะเป็นแยก C1 C2 ดึงออกมาอินทิเกรต Phi A Hamiltonian operator Phi B detail เพราะว่าอีกค่านึงก็จะเป็นเนี่ยนะอีกอันนี้ก็จะเป็นอินทิเกรตอันนี้ Phi B Hamiltonian operator Phi A detail มั้ยคะนะซึ่งมันเหมือนกันทุกประการระหว่าง Phi A กับ Phi B มันก็เลยรวมกันแล้วก็จับรูปกันได้โอเคนะคะก็คือมี3กลุ่มนั่นเองถ้าจะเขียนหรือเอาสัญลักษณ์มาแทนมันจะได้ง่ายถ้าให้ HAA แทนเทอมของอินทิเกรตของ Phi A ที่มันเป็น H เพราะว่ามันมีเนี่ยค่ะ Hamiltonian operator ขั้นระหว่าง Phi A กับ Phi A detail กับเทอมที่2 HAB ก็คือเป็น
แทนด้วยอินทิเกรตของ phi a Hamiltonian operator phi b d tau ซึ่งในที่นี้เรามีอินทิเกรตของ phi b Hamiltonian operator phi a d tau เนาะซึ่ง phi a กับ phi b เหมือนกันทุกประการดังนั้น2ค่านี้จะเท่ากันดังนั้นสัญลักษณ์ของสลับกันไม่ว่าจะเป็น HAB หรือ HBA ก็จะมีค่าเท่ากันนั่นเองโอเคนะคะในขณะที่ HAA กับอีกอันนึงก็คือ HHBB ถูกไหมเอ่ย HBB ก็คือเทอมนี้เทอมนี้นะคะและอีกอันนึงอันนี้คือตัวเศษนะตัวเศษนะคะดังนั้นตัวเศษเนี้ยถ้าเรากระจายแล้วก็จะได้ว่าเทอมของอินทิเกรตเวฟฟังชันที่เป็นคอมเพล็กซ์คอนจูเกตไฮมิลตันเนียนโอเปอเรเตอร์เวฟฟังชันดีทาวก็จะมีค่าเท่ากับนะเทอมนี้นะคะเท่ากับ HAA HAA นี่นะคะคูณอยู่กับ C1 ยกกำลัง2คือตัวนี้โอเคนะบวกกับเทอมของ HAB นี่คือตรงนี้นะคะ HAB คูณอยู่กับ C1 คูณ C2 อันนี้จะเป็น2เท่าของ C1 C2 และสุดท้ายก็คือนี่นะคะHBB คูณอยู่กับ C2 ยกกำลัง2อันนี้คือเป็นเทอมตัวเศษเทอมตัวเศษเนี่ยนี่นะคะนี่คือตัวเศษเอาทีนี้มากระจายหรือตัวส่วนโอเคนะตัวที่เป็นตัวส่วนนะคะตัวส่วนคือตัวนี้เนาะนี่นะคะนี่คือตัวส่วนนะมาดูตัวส่วนการกระจายยังไงก็เหมือนกับสมการทางคณิตศาสตร์ที่เราเคยเห็นมาให้เป็น a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2จะกระจายยังไงตัวนี้ a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะเดี๋ยวพามากระจายตรงนี้ให้เสร็จก่อนนี่นะคะนี่คือมาพิจารณาตัวส่วนตัวเศษเนี่ยไปแล้วอันนี้ในส่วนของอันนี้คือเป็นการพิจารณาตัวส่วนอินทิเกรต c1 phi a บวก c2 phi b ยกกำลัง2 d เท่าa บวก b ทั้งหมดยกกำลัง2กระจายเป็นหน้ากลาง2 a คือหน้าบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ถูกไหมเอ่ยถ้ากระจายในรูปแบบเต็มนะคะถ้ากระจายในรูปแบบเต็มเราจะได้อะไรเราก็จะได้ว่านี่นะสิ่งที่กระจายก็คือจะได้เป็นอินทิเกรตอันนี้คือ a เนาะอันนี้คือ a อันนี้คือ b เวลากระจายเราก็จะกระจายได้อะไรมันก็จะเป็นเทอมของ a นี้ก็จะกลายเป็นอินทิเกรต c 1กำลัง2ถูกไหมคะฟี a ยกกำลัง2ดีทาวหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลัง2ก็เป็นอินทิเกรตของ2หน้าหลัง2ดึงค่าคงที่ออกมาข้างนอกหน้าก็คือ c1 ฟี a 2หน้าหลังหลังก็คือ c2 ฟี b ดีทาวใช่ไหมคะบวกหลังกำลัง2หลังกำลัง2ก็คือจะเป็นอินทิเกรตของ c 2ยกกำลัง2 phi b ยกกำลัง2 d tau นะอันนี้แบ่งออกเป็น3ตัวเหมือนกันโอเคนะคะทีนี้จาก3ค่านี้ย้อนกลับมามีอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่
ข้ามาเกี่ยวข้องดูนี้สัญลักษณ์นั้นก็คือจากเดิมถ้ามีฮามิลตันเนียนโอเปอเรเตอร์ตรงนี้จะเป็นเนาะ HAA HBB หรือ HAB ตรงนี้แต่ในส่วนของตัวนี้นะคะถ้ามันเป็นเทอมของอินทิเกรตฟีi คูณ phi j d tau เราจะใช้สัญลักษณ์ว่าเป็น s อันนี้คือ sij มีค่าเท่ากับ sji นั่นก็คือเป็นการอินทิเกรตของผลคูณของอะตอมิกออร์บิทัลคนละตัวอันนี้จะเป็น ij กับอีกอันนึงก็คือเป็นอินทิเกรตของ phi d tau สัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะเป็น sii ก็คือเป็นผลคูณของอะตอมิกออร์บิทัลตัวเดียวกันโอเคนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนาะสิ่งที่เราจะจัดรูปได้ใหม่จัดรูปได้ใหม่ก็คือแบ่งออกเป็น3เทอมเหมือนเดิมหลังจากที่เรากระจายมาถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเทอมแรกหน้ากำลัง2เนี่ยใช้สัญลักษณ์ s นะก็จะทำให้เราเขียนเป็นสมการที่ง่ายขึ้นดึงค่าคงที่ออกมานอกเครื่องหมายอินทิเกรตอันนี้ก็จะเป็น c 1ยกกำลัง2ถูกไหมเอ่ยแล้วก็จะเป็นอินทิเกรตของ phi a ยกกำลัง2 d tau phi a กำลัง2 d tau ก็จะเป็น phi a คูณ phi a มันก็คือ s a a นั่นเองโอเคนะคะบวกกับย้ายมาดูเทอมหลังกำลังสองเนี่ยตรงนี้คือหลังกำลังสองคิดเหมือนกันเอาสัมประสิทธิ์ออกมาข้างหน้าก็จะเป็นซีสองยกกำลังสองอินทิเกรตของฟีบีฟีบียกกำลังสองดีเทาก็จะมีค่าเท่ากับนี่นะคะซีสองอินทิเกรตของฟีบีฟีบีดีเทาก็คือเอสบีบีโอเคนะก็จะเป็นซีสองยกกำลังสองแล้วพอมาเทอมตรงกลางเทอมตรงกลางนี่คือสองอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วสองอยู่นอกอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเอาตัวร่วมที่เป็นสัมประสิทธิ์ที่เป็นค่าคงที่ออกมาอันนี้ก็เป็น c 1อันนี้ก็เป็น c 2โอเคนะคะก็จะเป็น2เท่าของ c 1 c 2ตรงนี้นะคะข้างในที่เหลืออยู่ภายในอินทิเกรตก็จะเป็นอินทิเกรตของเนี่ยเหลือเป็นอินทิเกรต phi a phi b d tau ก็คือเป็นอินทิเกรต phi b phi a phi b d tau ก็คือ s a b นั่นเองเขียนไหมเอ่ยดังนั้นในส่วนของตัวส่วนก็จะจัดรูปโดยใช้สัญลักษณ์ย่อๆได้ดังนี้โอเคนะทีนี้ย้อนกลับมาดูว่าสรุปสุดท้ายการหาค่าพลังงานเอาใส่เครื่องหมายปีกาแบบนี้ด้วยเพราะว่าการหาค่าพลังงานเฉลี่ยการหาค่าพลังงานเฉลี่ยซึ่งหาจากอะไรหาจากนี่นะคะอินทิเกรตฮามิลตันเนียนโอเปอเรเตอร์โอเปอเรตลงบนเวฟฟังก์ชันคูณอยู่กับเวฟฟังก์ชันที่เป็นคอมเพล็กซ์คอนจูเกตดีทาวหารด้วยเทอมของนอร์มาไลเซชันเขียนลงไปนะคะนี่ก็คือเป็นอินทิเกรตเวฟฟังก์ชันคอมเพล็กซ์คอนจูเกตคูณเวฟฟังก์ชันดีทาวเขียนไม่เอ่ยก็กระจายได้ตามที่เรามีการกระจายรูปฟังก์ชันได้สมการนี้ได้เป็นสมการที่5โอเคนะอันนี้ก็เป็นข้างบนก็เป็นตัวที่เรากระจายมาเบื้องต้นกระจายมาเบื้องต้นเดี๋ยวนี่นะคะนี่เนาะกับข้างล่างตัวส่วนตัวส่วนก็คือเพิ่งทำมาตะกี้นี้ก็ได้เป็นอันนี้ออกมาโอเคนะซึ่งจะเห็นว่าจากสมการการหาค่าพลังงานเนี้ยตัวแปรที่จะมาทำใ
ฟังก์ชันนี้มีค่า energy ที่ต่ำที่สุดอย่าลืมว่าคอนเซ็ปต์ของการแปลค่าก็คือจะหาตัวแปรที่จะมาทำให้ฟังก์ชันนั้นน่ะมีพลังงานต่ำที่สุดโดยตัวแปรที่จะมาแปลค่าคือค่าของอะไรคือค่าของ C ถูกไหมเอ่ยเนี่ยที่พูดตั้งแต่แรกแล้วก็คือ C 1กับ C 2สัมประสิทธิ์การมีส่วนร่วมในการสร้างโมเลกุลาร์ออบิทัลหรือการสร้างพันธะของอะตอมิกออบิทัล A และอะตอมิกออบิทัล B โอเคนะคะนั่นก็คือพลังงานเนี้ยพลังงานเฉลี่ยที่จะหามาเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นพลังงานเฉลี่ยก็ได้เขียนให้รู้แบบเต็มพลังงานเฉลี่ยนี้เป็นฟังก์ชันของตัวแปร C 1กับ C 2นั่นเองมาดูการอธิบายความหมายของการเอาตัวแปรเข้ามาใช้เห็นไหมว่าในส่วนของสัญลักษณ์ H ที่เราได้เป็นสัญลักษณ์สั้นๆ H คืออะไร H คือตัวนี้นะคะย้อนกลับมาดูตัวเศษเนาะนี่เนี่ย H คือตัวนี้นะคะH คือตัวนี้ดังนั้นถ้าดู H ย่อมาจากอะไรเนี่ยอย่างนี้ HAA ก็เท่ากับมี Hamiltonian operator operate ลง wave functionฟีเอคูณอยู่กับฟีเอที่เป็นคอมเพล็กซ์คอนจูเกตอินทิเกรตดีทาวเนาะเขียนนะคะกับแล้ว HAB ล่ะไม่ใช่ HAB HBB HBB ก็สัญลักษณ์เดียวกันถูกไหมเอ่ยHBB ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากอะตอมิกออร์บิทัล A เป็นอะตอมิกออร์บิทัล Bกับอีกอันนึงก็คือ AB ก็เกิดจากการอินทิเกรตของ Hamiltonian operator CA ค่อยอินทิเกรตเสร็จแล้วโอเปอเรตเสร็จแล้วก็ค่อยมาคูณกับ wave function ของอีกอะตอมนึง B ทาวเห็นมั้ยเอ่ยในขณะที่ H นี่นะ HBB ก็คิดเหมือนกันกับแบบนี้แต่เปลี่ยนจาก FA มาเป็น FB นั่นเองสัญลักษณ์ของ HAA HBB รวมถึง HAB เนี้ยเรียกสัญลักษณ์นี้ในทางกลศาสตร์ควอนตัมเราเรียกว่าเป็น overlap integral integral นี่คือเป็นการอินทิเกรตซึ่งสูตรนี้มันเป็นสูตรการหาค่าพลังงานถูกไหมเอ่ยมันเป็นการอินทิเกรตเนาะถ้าอธิบายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยคือเป็นการอินทิเกรตของเวฟฟังก์ชันของแต่ละอนุภาคกับคอมเพล็กซ์คอนจูเกตของเวฟฟังก์ชันของพาร์ติเคิลอื่นมันก็จะมีทั้งหาของพลังงานหาพลังงานของอันนี้เป็นอะตอมิกออร์บิทัลเดียวกันกับอีกอันนึงก็คือของอะตอมิกออร์บิทัลคนละตัวเราเรียกอันนี้ว่าเป็นโอเวอร์แลปอินทิเกรลในขณะที่อีกตัวหนึ่งอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ SAA SAB หรือ SAB เนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็น exchange integral นั่นก็คือเป็นการหาอินทิเกรตเหมือนกันเนี่ยผลคูณของการอินทิเกรตเหมือนกันแต่อันนี้คืออะไร SAA ก็จะเท่ากับ FA FA d tau หรือ SBB ก็คืออินทิเกรตเนาะ FB FB d tau อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเงื่อนไขอันนี้เราเรียกว่าเป็นเงื่อนไขอะไรเอ่ยnormalization นั่นเองเนาะเราเรียกอันนี้ว่าเป็น exchange integral อันนี้เป็นชื่อเฉพาะอันนี้บอกเบื้องต้นจะได้เข้าใจว่าเพราะเราจะใช้ technical term อันนี้ต่อนะคะดังนั้น SAB ก็คือระหว่าง S กับ H ต่างกันตรงที่
H นี่คือมีแฮมิลตันเนียนโอเปอเรเตอร์นะนี่นะคะในขณะที่ S เนี่ยไม่มีแฮมิลตันเนียนโอเปอเรเตอร์ถูกไหมเอ่ยถ้าเป็นการหา exchange integral ของatomic orbital เดียวกันนั่นก็คือเงื่อนไข normalization นั่นเองซึ่งเงื่อนไข normalization นี้ถ้าเป็นของ atomic orbital เดียวกันนั่นก็คือเป็นการ integrate wave function ซึ่งมันก็จะหมายถึง coordinate หรือการบอกพิกัดของอะตอมของ particle ที่มันมีความ identical หรือมีเป็นอะตอมเดียวกันนั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ1เนี่ยเงื่อนไขของ normalization ก็จะมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมคะซึ่งก็บอกถึงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนนั่นเองแต่ถ้า S AB นั่นก็คือเป็นการอินทิเกรตของ wave function ของ atomic orbital คนละตัวฟีเอฟีบีดีเทลเงื่อนไขนี้เราจะเรียกว่าเงื่อนไขเขาเรียกว่าเป็นถ้าเป็นของอะตอมิกออร์บิทัลเดียวกันเราจะเรียกเงื่อนไขนั้นว่าเป็นนอร์มาไลเซชันแต่ถ้าเป็นของคนละตัวเราจะเรียกเงื่อนไขนั้นว่าเป็นออโทโกนอร์ไลเซชันซึ่งจะมีค่าเท่ากับ0โอเคนะคะอันนี้จะมีค่าเท่ากับ0อันนี้เงื่อนไขแรกจะมีค่าเท่ากับ1เงื่อนไข normalization ซึ่งค่า2ค่านี้นะคะจะบอกถึงเนี่ยไฮไลท์ตรงนี้เลยบอกถึง interaction หรือว่าอันตรกิริยานี่นะคะใช้ในการบอกถึงอันตรกิริยาของการที่แต่ละอะตอมิกออร์บิทัลจะมาหาอินเทอร์แอคชันกันของแต่ละอะตอมิกออร์บิทัลเข้าใจมั้ยเอ่ยนั้นมันก็จะมีตัวแปรเพิ่มขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นตัวแปรเพิ่มขึ้นมาอันนี้ถึง S เนี่ยสัญลักษณ์ S ก็คือเป็นการบอกถึง exchange integral เห็นนะคะก็จะมีอยู่2เงื่อนไขก็คือเป็น normalization SII เท่ากับ SIJของอะตอมิกออร์บิทัลเดียวกันมีค่าเท่ากับ1กับอีกอันนึงก็คือออโทโกนาไลเซชันเนาะภาษาไทยเขาก็ทับศัพท์เลยนะคะภาษาไทยก็จะทับศัพท์เลยเนี่ยออโทโกนอลเนี่ยค่ะออโทโกนอลออโทออโทออโทโกนอลเรียกเต็มก็จะเป็น orthogonalization เนี่ยเหมือนอันนี้เป็น normalization นั่นเองมีคุณสมบัติเป็น orthogonal ซึ่งค่านี้นะ interaction ระหว่างของภายในอะตอมเดียวกันถ้ามันเป็นของแต่ละอะตอมก็จะมีค่าเท่ากับ0ถ้าภายในอะตอมเดียวกันก็จะมีค่าเท่ากับ1ก็คือเงื่อนไข normalization โอเคนะคะดังนั้นตอนนี้เป็นการจัดรูปเพื่อที่จะหาค่าพลังงานเนาะอันนี้คือเป็นการจัดรูปเพื่อที่จะหาค่าพลังงานซึ่งจากสมการที่จะหาพลังงานเนี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้คือเราต้องการที่จะหาว่าสัมประสิทธิ์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมเอ่ยสัมประสิทธิ์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่ต้องทำก็คือการประมาณค่าแบบแปรผันค่าการประมาณค่าแบบแปรผันค่าหลักการของการประมาณค่าแบบแปรผันค่าก็คือจะต้องทำให้ตัวแปรค่าแล้วทำให้พลังงานต่ำสุดดังนั้นคอนเซ็ปต์เนาะก็คือจะต้องทำการทางคณิตศาสตร์ไงต้องการมินิไมซ์ค่าพลังงานซึ่งตอนเนี้ยฟังเมื่อฟังก์ชันมันขึ้นอยู่กับ C1 C2 ดังนั้นพลังงานก็จะขึ้นอยู่กับ C1 C2 ด้วยจะต้องทำการหาว่า
C1 C2 จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะทำให้พลังงานนั้นมีค่าต่ำที่สุดดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะต้องดิฟพลังงานจากสมการนี้นะคะดิฟพลังงานจากสมการนี้เทียบกับ C1 แล้วให้เท่ากับ0แล้วก็ดิฟเทอมของพลังงานนี้เทียบกับ C2 และให้เท่ากับ0เหมือนกันเราอยากจะรู้ว่า C1 จะเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะทำให้พลังงานต่ำที่สุดแล้วก็ C2 จะเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะทำให้พลังงานต่ำที่สุดเพราะว่าถ้าพลังงานต่ำที่สุดก็จะเป็นพลังงานที่เข้าใกล้กับการทดลองมากที่สุดนะคะอันนี้คือยังเป็นแนวคิดของอทฤษฎีการประมาณค่าเนาะอ่ะดังนั้นจากสมการที่5นะคะอันนี้เราจะเป็น energy เท่ากับอันนี้เทอมของตัวเศษหารด้วยตัวส่วนจัดรูปใหม่ค่ะจัดรูปใหม่เอาทั้งพวงนี้ขึ้นไปคูณถูกไหมเอ่ยทั้งพวงนี้ขึ้นไปคูณก็จะเป็นสมการนี้จากนั้น dip function dip สมการนี้นะคะdip สมการที่เราจัดรูปใหม่นี่นะสมมุติครูให้เป็นสมการ x ดิฟสมการ x เทียบกับ C1 เราแยกเป็น2ตัวจากสมการ x ก็คือดิฟสมการ x นี้เทียบกับ C1 และก็ดิฟสมการ x นี่นะคะเทียบกับ C2 ถ้าดิฟเทียบกับ C1 เราก็จะได้สมการที่6ดูภาพรวมของการที่เราจะจัดรูปเนาะแล้วดิฟเทียบกับ C2 เราก็จะได้เป็นสมการที่7หลักการดิฟคือยังไงหลักการดิฟก็คือดิฟผลคูณค่ะครูบอกภาพรวมแล้วไปดูเบื้องต้นแต่คือครูไม่ได้ว่าให้พวกเราไปดูในรายละเอียดนะดังนั้นก็คืออันนี้เป็นดิฟผลคูณนะคะนั้นดิฟสมการ x เนี้ยเทียบกับ C1 ก็จะได้เท่ากับมันก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าก็จะมีค่าเท่ากับ2 C1 คูณอยู่กับ HAA บวก2 C2 คูณอยู่กับ HAB หลังจากที่ดิฟเทียบกับ C1 ได้ตัวนี้แล้วให้เท่ากับ0ให้เท่ากับ0นะคะเพราะเราอยากจะรู้ว่า C1 จะเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะทำให้พลังงานต่ำสุดจัดรูปอยู่ในลักษณะของพีชคณิตเชิงเส้นเนาะอันนี้อย่างที่บอกมันเป็นคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนนิดนึงดังนั้นจากสมการแบบนี้จัดให้อยู่ในรูปของสมการที่6โดยดึงเอาC ที่คือสัมประสิทธิ์เนี่ยมาเป็นตัวร่วมเราก็จะได้ว่าเป็น C1 คูณอยู่กับ HAA ลบ ESAA บวก C2 HAB ลบ ESAB เท่ากับ0และถ้าเราเอาสมการ X นั้นน่ะดิฟเทียบกับ C2 และให้เท่ากับ0ก็จัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูปของพีชคณิตเชิงเส้นดึงตัวร่วมออกมา C1ก็จะเป็น C1 คูณ HAB ลบ ESAB บวก C2 คูณ HBB ลบ ESBB เท่ากับ0จาก2สมการนั้นนะคะ2สมการ2ตัวแปรถ้าเอามาจัดรูปให้อยู่ในรูปของพีชคณิตเชิงเส้นปรับให้อยู่ในรูปของ determinant ในรูปของ det ก็คือ dterminant เอาสมการวิธีการแก้ตัวแปรของพีชคณิตเชิงเส้นเข้ามาเนื่องจากสัมประสิทธิ์ตัวที่เหมือนกันระหว่างสมการที่6กับสมการที่7คือ C1 กับ C2 มี2สมการ2ตัวแปรก็จะเขียน determinant อยู่ในรูปของ det มิติ 2 คูณ 2นี่นะคะเป็น det มิติ 2 คูณ 2ปกติและ
determinant ของเราเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเทอมที่เราเรียกว่าเป็นแถวถูกไหมเอ่ยถ้าแถวนี่คือตัวนี้นี่คือแถวเดียวกันอันนี้เป็นแถวที่1นี่เป็นแถวที่2แล้วก็อีกอันนึงคือหลักเนาะอันนี้บอกเบื้องต้นก่อนเพราะเดี๋ยวเราค่อยมาต่ออันนี้คือแถวเดียวกันกับถ้าดูอีกอันนึงคือเป็นหลักเนี่ยอันนี้คือหลักหรือคอลัมน์อันนี้หลักที่1ถูกไหมคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหลักที่2อ่ะดังนั้นตัวสัมประสิทธิ์ที่เราจะเอามาก็คือ2สมการ2ตัวแปรเขียนไม่เอ่ยอันนี้จากสมการที่6ดึงตัวนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นแถวที่1หลักที่1แถวที่1หลักที่2ก็จะเอามาเป็นนี่นะคะแถวที่1หลักที่1แถวที่1หลักที่2แล้วก็อันที่2คืออันนี้แถวที่2หลักที่1แล้วก็แถวที่2หลักที่2เท่ากับ0โอเคมั้ยเอ่ยอันนี้เราจะค้างเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อวันนี้มันเป็นการที่มาของการหาพลังงานนะคะแต่ว่าถึงแค่นี้นะคะถึงแค่นี้ถึงแค่นี้เดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้เพราะวันนี้เราเลิกกันบ่าย2เนาะเบื้องต้นให้กลับไปดูนะคะกลับไปดูแนวคิดที่ได้บอกมาทั้งหมดก็คือว่าแนวคิดของทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลครูจะดีไลฟ์ให้ดูตอนแรกก่อนดีไลฟ์แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะออกข้อสอบไอ้ตรงที่มาของการดีไลฟ์แต่ว่าจะต้องรู้ว่าแนวคิดของการเขียนโมเลกุลาร์ออร์บิทัลเชิงโมเลกุลนี่เป็นยังไงโอเคนะคะเป็นยังไงแล้วก็มีตัวแปรที่จะมาแปลค่าให้เวฟฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่เข้าใกล้พลังงานจากการทดลองมากที่สุดดังนั้นค่าตัวที่จะต้องมาแปลค่าก็คือค่านี้ตัวนี้นะโอเคไหมเอ่ยดังนั้นเบื้องต้นสิ่งที่จะต้องย้อนกลับไปดูนะคะย้อนกลับไปดูก็คือเริ่มตั้งแต่การเขียนโมเลกุลของไฮโดรเจนแล้วก็เขียนโมเลกุลาร์ออร์บิทัลของไฮโดรเจนโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่1และโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่2ที่เกิดจากการหาผลรวมเชิงเส้น LCAO เข้าใจมั้ยเอ่ยเนาะแต่พอตอนที่มาจัดรูปที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็มาหาคำตอบทางคณิตศาสตร์อันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูทีละสเต็ปแต่ว่าให้เขียนเบื้องต้นให้ได้ก่อนนะดังนั้นตอนนี้เราจะค้างเท่านี้นะคะค้างเท่านี้โอเคมั้ยเอ่ยแล้วก็ค่อยมาหากันต่อเนี่ยมาหาคำตอบกันพรุ่งนี้เพราะว่าสิ่งที่เราจะหาสุดท้ายคือจะมาหาว่าโมเลกุลาร์ออร์บิทัลนั้นอ่ะมันอยู่ในรูปแบบไหนและค่า c เท่ากับเท่าไหร่โอเคนะคะดังนั้นกันบ้านเอาให้กันบ้านนิดนึงกันบ้านจะได้ไปทำก่อนที่จะเข้าเรียนนิดนึงเนาะกันบ้านก็คือเขียนแนวคิดของทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลก็คือโมเลกุลาร์ออร์บิทัลเทอรี่เขียนทั้งรูปแบบเต็มแล้วก็แบบย่อนะพูดถึงชื่อของอันนี้ค่ะแนวคิดคือยังไงแล้วก็เบื้องต้นคือเราจะอธิบายโมเลกุลที่ง่ายที่สุดคือโมเลกุลไฮโดรเจนโอเคนะคะก็ไปเขียนเบื้องต้นเหมือนที่ครูพาเขียนประกอบไปด้วยไฮโดรเจนอะตอม A และไฮโดรเจนอะตอม B บอกหลักการสร้างโมเลกุลาร์ออร์บิทัลของโมเลกุลไฮโดรเจนโดยใช้หลักการ LCAO Linear Combination of Atomic Orbital เพื่อที่จะสร้างโมเลกุลาร์ออร์บิทัลเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการหาคือเราต้องการหาว่าC สัมประสิทธิ์กันมีส่วนร่วมของอะตอมิกออร์บิทัล A กับ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ C 1 C 2จะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยที่เรากำลังพยายามหากันทั้งหมดตอนนี้เพราะว่า C 1กับ C 2มันคือตัวแปรค่าในทฤษฎีการแปรค่านั่นเอง